ชมสวนยามแลงสวัสดีเพื่อนเพื่อนอะไรโซ่ตัวเองทักทายเพื่อนเพื่อนเขาหน่อยเยสโซ่วันนี้ชมสวนหลังเลิกงานไปชะพูอันนี้เอาออกแล้วกำลังจะลงอันนี้เอาน้ำเปล่าๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงวันนี้เหนื่อยแล้วอันหนึ่งก็เป็นน้ำปลูกในน้ำนิ่งค่ะอันหนึ่งปลูกในดินเอาทุกอย่างอันนี้คือใบแมงลักแมงลักที่จริงเอาออกจากน้ำค่ะออกจากน้ำแล้วก็มาลงดินแต่ก่อนปลูกอยู่ตรงนี้ย้ายออกจากน้ำเอามาลงดินได้หมดอันนี้หัวละพาเลี้ยงไว้ตัดยอดคลิกแล้วก็ไปแช่น้ำออกรากเฉยแพร่พันธุ์แบบนี้เองไม่ยากอันนี้ก็จะรวมมิตรหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ผักชีฝรั่งจะแยกเขาออกจากกันเขาโตมาด้วยกันเดี๋ยวแยกออกผักชีฝรั่งเจอลมไปเมื่อวันก่อนหลังเลิกงานชมสวนย่อมเพลินอันนี้ต้นหอมอันนี้น้องแตงกวากระถางเล็กแล้วก็ต้องย้ายน้องแตงกวาผักชีฝรั่งก็จิ๋วเนี่ยผักชีฝรั่งนี่ต้นแม่เขาก็เลือกเอาเนี่ยพันได้เยอะแยะเลยก็เด็ดเอาโอ้โหหนามทิ่มเอาไปโอ้โหหนามเนี่ยบีบีเพิ่มก็ได้โรยบีบีง่ายปลูกผักสวนครัวอันนี้เราต้องทำสาวเด็ดออกให้เขาเป็นผักชีฝรั่งอันนี้ปลูกลงดินดูเอาออกให้เขาไม่งั้นเขาจะไม่โตต้องคอยเด็ดดอกให้อันนี้ตะไคร้เพิ่งจะลงน้องแตงกวามีเยอะเลยจะได้ทำเชือกแล้วนั้นกระเทียมกินใบใหญ่อันนี้เมลอนเนื้อแดงจะได้ทำเขามีมือละตรงนี้ผักอีตูหอมชะใบแมงลักนี่ก็ปลูกง่ายแต่ก่อนต้นเขาจะตรงแบบนี้ค่ะพอดีไอเอสโซมันร้อนมันก็เลยมานอนทำให้ต้นมันล้มมันก็ได้ก็ได้อีกอย่างพอต้นมันล้มลงมันก็เอายอดมันตั้งขึ้นหมดเลยตั้งขึ้นเลยกลายเป็นได้พุ่มใหญ่เลยทีนี้แบบนี้ก็ดีว่ะให้มันนอนลงมันก็ต้นมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นพุ่มใหญ่เลยแกล้งมันนอนอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันดีมันก็เลยกลายเป็นว่าความรู้ใหม่เนี่ยดีมากเลยอันนี้คือพริกปล่อยให้เขาหงิกๆงอๆไปก่อนไม่อยากฉีดสารเคมีเพื่อนแป๊บหนึ่งเขากำลังหายอันนี้กำลังหายท
ที่จริงหยิกกว่านี้กำลังจะหายพริกส้มขอนั่นไงพริกส้มโดนฝนพริกส้มกุหลาบสวยจ้ะชลมสวนตอนเย็นอันนี้ใบแมงลักอันนี้แมงลักรอบบ้านเลยชอบแล้วก็ล่วงไปแล้วก็ได้ต้นเล็กขึ้นมาเยอะแยะมีทุกอย่างอันนี้ขาใหญ่ขาเล็กแล้วก็มีขาเหลืองเดี๋ยววันหลังจะขุดให้ดูเพื่อนๆว่าขาสีเหลืองมันเป็นยังไงหัวมันขมิ้นเลยอันนี้ได้พันแล้วได้พันแล้วแย่ๆเลยมันดำๆไว้หวานอันนี้ต้นแคร์อันนี้กระทบลกปุ๊บลูกสีม่วงอันนี้ผักอะไรอ่ะผักทางอีสานเรียกผักคันจองใหญ่ต้องใหญ่อันนี้มีหอยด้วยเลี้ยงหอยด้วยค่ะเนี่ยหอยจุ๊บกำลังมีลูกเล็กๆเยอะเลยเนี่ยหอยจุ๊บโชว์หน่อยเลี้ยงไม่กี่ตัวเอาข้าวแห้งทิ้งลงไปในบ่อเขาได้กินออกลูกเฉยเลยจะลองเลี้ยงดูลองท่อหนึ่งก่อนโอเคอันนี้ก็ใบแมงลักมีทุกที่อันนี้บวบเหลี่ยมอันนี้บวบเหลี่ยมงอกละจะได้ย้ายลงกระถางอันนี้อะไรไม่รู้นี่น่าจะเป็นกระชายหรือขิงอันนี้ขิงเพิ่งจะลงแตกออกละนี่อะไรนี่น่าจะกระชายโผล่มาแล้วเผามาแล้วอันนี้จะมุมขาตะไคร้มีทุกอย่างเดี๋ยวไปชมกระแยงข้างบ้านกันนี่คือผักกระแยงปลูกง่ายสุดก็ผักกระแยงอีกอย่างผักแพรวเลี้ยงง่ายสุดก็ผักแพรวมีอีกอย่างที่ต้องโชว์พริกออกดอกเต็มเลยพริกในน้ำปลูกได้เฉยเลยนะคะเพื่อนๆพริกในน้ำค่ะดูรากเขาดูดอกเขาพริกขี้หนูในน้ำนิ่งอันนี้เพิ่งจะลงส่วนอันนี้สะระแหน่ก็ในน้ำเหมือนกันต้นดูยอดเขาสะระแหน่ในน้ำดูรากอันนี้คือใบบัวบกงามเหมือนกันค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหยามเย็นๆชมสวนยามเย็นๆเราพักผ่อนหย่อนกายสบายใจแค่นี้นะเพื่อนๆพบกันวันหลังจ้าติดตามด้วยนะคะ